สวัสดีค่ะวันนี้จะมาลองทำเสื้อกล้ามดูนะคะแต่ก็ยังไม่เคยถักนะคะจะลองดูว่ามันจะโอเคหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันค่ะเริ่มแรกเราจะถักโซ่ดูนะคะถักโซ่ตามวัดจากหน้าอกความยาวของช่วงหน้าอกนะคะทีนี้นะคะเราจะวัดจากตรงนี้เริ่มจากตรงนี้นะคะมาถึงตรงนี้ก็วัดดูว่าช่วงหน้าอกของเราประมาณเท่าไหร่อย่างนี้นะคะค่ะของเราวัดโซ่ของเราทั้งหมด95นะคะก็ถักเผื่อไปด้วยนะคะเผื่อว่าลายที่เราทำเนี่ยมันจะแน่นเกินไปเสร็จแล้วได้โซ่ตามที่ขนาดของหน้าอกเราแล้วนะคะเราจะขึ้นด้วยโซ่3นะคะเสร็จแล้วเราก็ปักลงตรงโซ่ที่95นะคะแล้วก็ทำลาย F นะคะถัก F ไปถักไปทั้งแถวเลยนะคะจนถึงหลักสุดท้ายเลยอันนี้เราจะถักเป็นลายเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังนะคะเพื่อที่ว่าที่ดูแล้วคือลายนี้มันแน่นดีแล้วก็ถ้าเราถักให้น้ำหนักมือเท่ากันเนี่ยก็มันจะไม่โป๊มากนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวถักไปจนถึงแบบที่เราเริ่มต้นเลยนะคะค่ะพอเราทำจนสุดแถวนี้แล้วนะคะเราก็ขึ้นด้วยโซ่3เสร็จแล้วก็พลิกกลับค่ะทีนี้เราจะทำลาย F เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเราจะใช้วิธีเกี่ยวหน้าหลังนะคะก็คือพันหัวเข็มเสร็จแล้วเห็นลายเอฟตัวนี้ไหมคะเราเกี่ยวเข้าไปแบบนี้เลยแทงเข้าไปแล้วก็เกี่ยวไหมดึงขึ้นแล้วก็ปลดออกเหมือนลายเอฟเลยนะคะทีนี้ก็ทำเหมือนเดิมนะคะแต่เราเกี่ยวเอาเข็มไปเกี่ยวด้านหลังแทงขึ้นมาแบบนี้แล้วก็นะแทงมาแล้วก็แทงไปข้างหลังอย่างนี้นะคะก็ไปเกี่ยวไหมดึงขึ้นเข็มไปด้านหลังแบบนี้แล้วก็เกี่ยวอีกทีนะคะแทงเข็มไปเกี่ยวไหมดึงขึ้นก็ทำไปจนสุดแถวเหมือนกันนะคะค่ะมาถึงสุดท้ายนะคะ
ก็จะเกี่ยวหลังสุดท้ายที่ขึ้นโซ่3นะคะเราก็เกี่ยวไปด้วยนะคะเป็นเกี่ยวหน้าแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็ขึ้นโซ่3คลิกกลับนะคะนี้เราก็จะสลับอันนี้มันคือเกี่ยวหน้าใช่ไหมคะถ้าใครอยากจะได้ลายที่มันเหมือนกันแบบเป็นแถวนี้ตรงขึ้นไปเลยก็ให้ใช้วิธีแบบเกี่ยวเฉพาะข้างหน้าข้างหลังให้เหมือนลายเดิมแบบนี้นะคะแต่ทีนี้เราจะสลับใช่ไหมคะแล้วก็งัดขึ้นแบบนี้ค่ะถึงลายนี้มันนูนแล้วก็งัดลงคือทำสลับตรงกันข้ามลายนะคะมันก็จะได้ลายที่แบบสลับไปสลับมาหรือใครจะทำเป็นลายเดิมก็ได้นะอย่างที่บอกนะคะถ้าลายนี้ก็ถักลายนี้ไปเลยก็ลายบุ๋มลงไปแล้วก็ไปเกี่ยวข้างหลังมันก็จะได้ลายตรงแนวเดียวกันไปเรื่อยๆนะคะแต่อันนี้เราต้องการสลับก็ทำแบบนี้ก็ทำไปจนจบเลยนะคะจนสุดแถวเลยค่ะค่ะนี่ก็ถักมาจน1 2 3 4 5แถวแล้วนะคะวันนี้เปลี่ยนลายนะคะเมื่อกี้ที่บอกตอนเริ่มต้นว่าจะสลับกันใช่ไหมคะแต่ทีนี้ถักไปแล้วลายมันไม่สวยก็เลยเอาแบบเป็นแถวเรียงไปแบบนี้เลยนะคะทีนี้พอมาถึงแถวนี้เราจะลดห่วงลงนะคะเพื่อให้กระชับตรงช่วงหน้าอกเนาะก็ข้ามไปตัวนี้นะคะข้ามไปตัวนี้ข้างหลังเนี่ยแล้วเราก็ตรงนี้เลยรวบเข้ามาแล้วก็โซ่สามพอผิดกับก็ถักเหมือนเดิมนะคะแบบนี้จนจบแถวนะคะค่ะพอเราถักมาจนสุดแถวนี้นะคะแถวนี้ที่เราถักแล้วเราลดห่วงลงใช่ไหมคะแต่พอมาถึงตรงนี้เราก็ถักเหมือนเดิมนะคะก็คือยังถักเต็มแถวอยู่ขึ้นด้วยโซ่สามค่ะเหมือนเดิม
ทีนี้เราจะมาลดห่วงตรงฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ตัวนี้ไม่ได้ทำนะคะข้ามมาตัวนี้เลยก็ทำไปจนสุดแถวเหมือนเดิมแต่พอมาถึงตรงนี้ไม่ลดพอขึ้นโซ่สามแล้วค่อยมาลดฝั่งนี้นะคะทำไปจนกว่าจะเอาช่วงกว้างของหน้าอกช่วงนี้นะคะคือเราจะถักขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงช่วงประมาณอันนี้เป็นไหล่ใช่ไหมคะเป็นไหล่แล้วก็กะเอาว่าเราจะต้องการประมาณไหนก็ให้ถึงประมาณเนี้ยก็ให้วัดดูจากช่วงหน้าอกตัวเรานะคะช่วงเอวลงมานะคะเราจะเปลี่ยนลายเป็นลายแบบนี้สลับกันอันนี้ก็คือลายเหมือนเดิมนะคะลายเกี่ยวหน้าตัวนี้นะคะเป็นลายเกี่ยวหน้าส่วนตัวนี้เป็นลายเอฟธรรมดาค่ะแต่ก็สลับกันกับเกี่ยวหน้าแล้วก็เอฟอย่างนี้นะคะส่วนตรงนี้เราถักเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังสลับกันให้มันตรงแถวอย่างนี้เพราะอันนี้ทำไปทั้งหมด21แถวนะคะทำลงมาส่วนตรงนี้ก็เหมือนเดิมเหมือนที่ทำไปแล้วนะคะก็คือเราจะลดห่วงลงไปเรื่อยๆลดห่วงไปจนถึงตรงช่วงหน้าอกช่วงบนนะคะตรงนี้หน้าอกช่วงบนแล้วก็เสร็จแล้วก็มาทำด้านล่างก็คือเราจะทำช่วงตั้งแต่ใต้หน้าอกช่วงล่างนะคะลงมาสักประมาณ3นิ้วน่าจะประมาณ3นิ้วนะคะเดี๋ยวจะดูอีกทีนึงว่าสรุปทั้งหมดใช้กี่นิ้วเดี๋ยวถักไปเรื่อยๆก่อนก็คือถักลายนี้นะคะไปเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆสักประมาณ3นิ้วก่อนว่าโอเคหรือเปล่าเดี๋ยวก็กลับมาดูอีกทีนึงค่ะแถวนี้เราทำมาทั้งหมด
ถึง3นิ้วนะคะแค่2นิ้วครึ่งก็พอดีสำหรับตัวเราแล้วนะส่วนของใครจะเล็กจะมากจะสั้นจะยาวมากกว่านี้ก็วัดดูตามความต้องการของตัวเองนะคะส่วนอันนี้ก็คือช่วงหน้าอกส่วนตรงนี้จะเป็นใต้หน้าอกลงไปนะคะจากตรงนี้ลงไปใต้หน้าอกก็วัดดูเดี๋ยวมาทำกันต่อค่ะถัดต่อเลยนะคะถึงตรงนี้เราก็จะถักด้วยโซ่3แล้วก็จะปักถัก X ลาย X นะคะ1 2 3หลักที่4นะคะโซ่3ค่ะหลักที่4เป็นจบแถวนะคะจบแถวแล้วนะคะต่อไปเหมือนเดิมค่ะขึ้นโซ่3เหมือนเดิมเสร็จแล้วเราก็ถักแบบนี้นะคะจนจบแถวเหมือนกันควักลงตรงช่องว่างนี้เลยค่ะก็ขึ้นโซ่3ก็ควักลงที่ว่างแบบนี้นะคะก็ทำไปจบแถวเหมือนกันค่ะThank you.
ส่วนตรงนี้เราจะถัก F นะคะถักลาย F มา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 20หลักนะคะเสร็จแล้วก็โซ่3ก็พลิกกลับก็ถัก F เหมือนเดิมนะคะก็ถักไปจนสุดแถวนะคะส่วนปลายไหมตรงนี้เราถักเกี่ยวเอาไว้สัก 2-3 หลักเสร็จแล้วก็ให้ใช้เข็มค่อยๆเก็บรายละเอียดไหมปลายไหมตรงนี้มันจะดูแน่นหนากว่านะคะมันจะได้ไม่ลุยตอนที่เราใช้งานไปนานๆนะคะส่วนตัวนี้เราจะถักความยาวจากตรงนี้นะคะไปประมาณ5นิ้วทั้ง2ข้างนะคะให้ได้5นิ้วข้างละ5นิ้วนะคะก็เดี๋ยวครบ5นิ้วแล้วมาดูอีกทีนึงค่ะส่วนความกว้างคือช่วงลำตัวของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะอันนี้เราจะใช้ของเราเองเราใช้5นิ้วนะคะเพราะเป็นคนอ้วนนะคะโครงสร้างใหญ่ส่วนของใครที่ตัวเล็กๆที่ตรงช่วงลำตัวข้างด้านข้างของลำตัวจะแคบลงกว่านี้ก็ให้วัดจากลำตัวอาจจะ3หรือ4นิ้วก็แล้วแต่ขนาดของแต่ละคนนะคะค่ะมาถึงตรงนี้นะคะอันนี้เราทำเย็บ2ข้างเข้าด้วยกันแล้วนะคะก็คือจะประมาณแบบนี้ค่ะก็คือตรงนี้เป็นช่วงใต้รักแร้นะคะก็จะทำออกมาแบบนี้แล้วก็ที่เราทำไปตอนแรกก็คือเย็บถักฝั่งนี้ออกมาใช่ไหมคะแล้วก็จะทำอีกฝั่งด้านหลังอีกผืนหนึ่งให้เหมือนกับข้างหน้านะคะแล้วก็มาเย็บประกอบเข้าด้วยกันแค่ฝั่งเดียวก็คือตรงนี้ก็คือใช้ได้เย็บนะคะไม่ได้ใช้ไหมปักก็จะออกมาประมาณนี้เป็นแบบนี้นะคะแล้วส่วนตรงนี้จะถักเดี๋ยวเราจะมาเริ่มถักตรงนี้เป็นแขนขึ้นมาไม่ใช่เป็นแขนเขาเรียกอะไรจับตรงนี้เป็นหน้าอกใช่ไหมแล้วตรงนี้ก็จะขึ้นมาเหมือนสายเสื้อนะคะส่วนชายตรงนี้ก็แค่ถักโซ่3นะคะแล้วก็ลงตรงช่องนี้ข้างหลังก็เหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาทำช่วงนี้กันนะคะเริ่มจากมุมนี้เลยนะคะอ
นี่ค่ะแล้วก็ถักมาจนถึงตรงที่เรามาร์กไว้นะคะทั้งหมดจะทำยี่สิบแปดหลักก็คือนำด้านหลังด้วยนะคะทำไป28หลักก็ขึ้นโซ่3เสร็จแล้วก็พลิกกลับนะคะทีนี้เราจะข้ามไป1หลักก็คือข้ามตัวนี้ไปนะคะจะมาทำตัวนี้ก็คือเราจะลดหลักในช่วงในตัวแถวนี้ไปเรื่อยๆนะคะใครตัวเล็กก็ทำลดขนาดลงนะคะในช่วงขึ้นตรงช่วงบ่านี่ก็ลดตามให้วัดดูขนาดของบ่าของเราซะก่อนว่าจากช่วงหน้าอกถึงจะขึ้นตรงบ่าเนี่ยมันจะควรจะเอากี่หลักดีควรจะให้เหลือเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะลองวัดตามไซส์ของตัวเองนะคะเพราะอันนี้เราจะทำให้เหมือนเสื้อกล้ามนะคะเสื้อกล้ามเอาไว้ออกกำลังกายตรงนี้เหลืออยู่2หลักใช่ไหมคะเราก็ข้ามไปเลยนะคะข้ามไปหลักหนึ่งหลักนี้เราไม่ได้ทำไม่ใช่สิเราต้องทำทุกหลักเนาะเดี๋ยวไปลดโซ่สามนะคะแล้วค่อยมาข้ามตรงฝั่งนี้นะคะข้ามฝั่งนี้เนาะดักนี้ไม่เอาก็จะค่อยๆแคบลงไปแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวถักขึ้นไปสักประมาณเดี๋ยวลองถักดูก่อนว่าจะได้สักประมาณเท่าไหร่เอาให้ถึงช่วงตรงบ่าเราพอดีนะคะว่าจะเท่าไหร่แล้วก็ไปบวกเพิ่มด้านหลังอีกทีหนึ่งเดี๋ยวกลับมาดูอีกทีค่ะค่ะอันนี้เราถักมาจากตรง
ส่วนนี้นะคะเราจะไล่ระดับลงไปลดลงไปเรื่อยๆนะคะทำทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12แถวนะคะเราทำลดระดับก็คือเราข้ามไปทุกหลักใช่ไหมคะข้ามไปทุกแถวไม่ใช่หลักข้ามไปทุกแถวตรงมุมนี้นะคะจน10ถึง12แถวที่12ต่อไปเราก็จะไม่ต้องลดแล้วนะคะแถวที่13ขึ้นไปคือไม่ต้องลดทำความยาวจากช่วงหน้าอกไปถึงบ่าข้างหน้านะคะทั้งหมด19เซนหรือว่า8นิ้วนะคะทำไป8นิ้วจากแถวที่13ขึ้นไปให้มันเป็นแบบตรงขึ้นไปเลยนะคะไม่ต้องลดทำไปทั้งหมดนับจากตรงนี้นะคะนับจากตรงแถวนี้ขึ้นไปทั้งหมดให้ได้ความยาว19เซนค่ะทำอันนี้ทำมาจนจบแล้วนะคะแต่วิธีต่อเนี่ยใช้เข็มร้อยเอานะคะก็คือร้อยทั้งสองฝั่งเข้าด้วยกันก็จะเป็นแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งเสร็จแล้วเราก็เก็บปลายไหมไปจะได้ประมาณนี้นะคะอันนี้ยังไม่เสร็จนะเราต้องเก็บรายละเอียดรอบข้างก็คือถัก x รอบชิ้นงานเลยนะคะนี่ก็เป็นเสื้อเอาไว้เสื้อกล้ามแบบง่ายๆนะคะลายง่ายๆเอาไว้ออกกำลังกายส่วนไหมเนี่ยมันจะเป็นฝ้ายนะคะเป็นหลายป้ายซื้อมาจากร้านสั่งมาจากร้านอุมาพรแป้งฝุ่นนะคะก็ใส่แล้วมันก็ไม่คันนะไม่แผลก็ประมาณนี้นะคะถ้าเก็บรายละเอียดรอบนี้แล้วมันก็ชิ้นงานก็จะสวยขึ้นนะคะก็ลองไปทำดูค่ะ